ครีมมันซึมลงไปแล้วผิวเราชุ่มชื้นประมาณนั้นแหละค่ะทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่กับ Artistry Skin Nutrition ค่ะตัว With CHA สูตรใหม่ค่ะทุกคนตัวเนี้ยคือเขาเด่นเรื่องเกี่ยวกับการลดเลือนริ้วรอยมากค่ะทุกคนแล้วก็เราก็ค่อนข้างตื่นเต้นนะเพราะว่าคือได้แบบรับฟังข้อมูลมาเนาะว่าแบบเขาสามารถช่วยเรื่องริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างได้เยอะมากนะ มีคนบอกว่าเหมือนกับเข้าคลินิกเลยอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะคะแต่เดี๋ยวเราจะมาแกะไปพร้อมๆกันที่กลับบ้านมาถึงปุ๊บแล้วก็แกะเลยอะทุกคนเพราะว่าเราอยากใช้มากเลยนะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากใช้คืนนี้เลยแต่ก็อยากจะอัดแบบให้เพื่อนๆดูไปด้วยกันอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอ่ะถ้างั้นวันนี้แหละถ่ายมาเลยละกันแบบเร็วๆนะคะเย้ขออภัยที่แบบแบ็คกราวด์อาจจะมีของนู่นนี่นั่นนิดนึงนะคะทุกคนรีบดึกแล้ว เริ่มกันเลยนะคะจะบอกว่าขนาดของน้องเนี่ยก็คือกระทัดรัดมากค่ะทุกคนแล้วก็ราคาดีงามต่อใจ 2,000 มีทอนเด้อเปิดออกมานะคะก็จะมีคู่มือแบบผสมให้ด้วยนะว่าแบบเราต้องผสมยังไงแล้วก็อันนี้จะเป็นขวดที่เราจะใช้ทาเซรั่มเนี่ยปกติเลยแล้วก็อันนี้เป็นหัวเชื้อนะคะซึ่งเราคั้นสดจะมีสติ๊กเกอร์แถมมาให้นะคะเพื่อที่เราจะได้เขียนไปว่าเราผสมวันไหนเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะให้ใช้ไม่เกินเดือนนึงนะคะเพื่อที่คุณค่าของเขาจะยังอยู่ด้วยความที่เป็นวิตามินซีเนาะถ้าโดนแสงไปเรื่อยๆก็จะไม่ค่อยดีเขาก็เลยเอามาให้เราคั้นสดเลยทุกคนกดลงไปดังฟึดนะคะขั้นตอนเนี่ยก็คือชอบมากก็คือกลัวพลาดมากเช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นพอน้องลงมาแล้วก็เขย่าไปเลยจ้า60วินาทีจากนั้นนะคะก็เปลี่ยนฝานะคะเป็นฝาที่เราจะสามารถใช้ทาเซรั่มได้เป็นแบบปกติแต่ละวันเช้าเย็นได้เลยค่ะนี่ตาเด้เพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันอาบน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะคะทุกคนตอนนี้แล้วก็ใส่เหมือนเป็นแบบเขาเรดาร์หรืออะไรสักอย่างซึ่งมันก็ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะทุกคนเอาจริงๆเนี่ยเห็นไหมมันก็ไม่ค่อยเห็นก็ช่างมันเนาะก็น่ารักดีตอนนี้นะคะอิงก็หน้าลงล้างหน้าอาบน้ำเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลงโทนเนอร์ไปแบบปลายๆเนาะให้ดูว่าจริงๆแล้วช่วงเนี้ยก็ไม่ได้เป็นช่วงที่รู้สึกว่าผิวดีมากแบบวู้มากอะไรขนาดนั้นนะคะจริงๆก่อนหน้านี้มีช่วงที่ผิวค่อนข้างดีประมาณนึงเพราะไม่ได้ใส่แมสนะคะก็คือไม่ค่อยได้ออกจากบ้านแต่พอเราเริ่มออกจากบ้านใช่ไหมทุกคนเรื่องของผิวหน้าอะไรเงี้ยต้องระวังมากๆเพราะว่าแมสเนี่ยเขาจะดูดพวกความชุ่มชื้นออกจากใบหน้าเราเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาลองลงบนหน้าจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวเราจะเริ่มทากันก่อนนะคะทุกคนก่อนที่เราจะไปพรีวิวเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆนะคะของตัว Artistry ตัวนี้นั่นเองก็หลักๆเนี่ยเดี๋ยวเขาบอกว่าให้เราทาบนฝ่ามือไว้ทุกคนฝ่ามือแบบนี้นะคะแล้วก็4หรือ5หยดแต่ก็แบบ4หรือ5หยดเลยหรอเดี๋ยวเราลองสักแบบ2หยดก่อนมั้ยแอบเยอะนะโอเคอันเนี้ยมันจะมีเศษตอนที่เราผสมอ่ะคืออิงกะว่าจะเอามาทาคอนะทุกคนคือมันเสียดายอ่ะเนี่ยเอามาจกๆทาคอแบบเพราะว่ามันน่าจะเข้มข้นมากๆอะไรเงี้ยทาหน้ามันอาจจะแบบแรงไปหรือเปล่าคือส่วนตัวตอนแรกอ่ะเรามองว่าวิตามินซีเนี่ยมันจะทำให้เหมือนแบบแสบหรือเปล่าเพราะว่าวิตามินซีมันก็จะดูแบบเหมือนจะกัดหน้าไหมนู่นนี่นั่นใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าคือตรงตัวเนี้ยเขาเคลมไว้เลยว่านุ่มนวลแบบถึงแม้ว่าคุณจะแพ้ง่ายอะไรเงี้ยเขาก็มั่นใจว่าคุณก็ทาได้นะคะก็คืออ่ะเอาให้หยดลงบนฝ่ามือนะแล้วก็ค่อยใช้นิ้วเนี่ยเกลี่ยลงไปเราอาจจะเห็นหลายทีหลายคนที่แบบลงบนหน้าอะไรเงี้ยแต่ก็แล้วแต่เนาะแต่ในวิธีการใช้งานเขาเขียนไว้แบบนั้นนะคะทุกคนนะคะทุกเช้าและเย็นหลังจากล้างหน้าและปรับสภาพผิวของคนโดยหยดเซรั่มเนี่ยผสม 4-5 หยดลงบนฝ่ามือจากนั้นก็ทาลงบนผิวหน้าด้วยปลายนิ้วนะคะทาให้ทั่วโดยหลีกเลี่ยงไม่ให้ถูกดวงตาโดยตรงตามด้วยเซรั่มอื่นๆที่ต้องการแล้วก็พวกครีมต่างๆก็คือลงโทนเนอร์เสร็จปุ๊บลงเซรั่มได้เลยนะคะเพราะว่าเขาเป็นตัวบางๆใช่ไหมแล้วก็นอกนั้นเนี่ยก็ค่อยตามแบบหนักลงไปแล้วก็ตรงนี้เป็นครีมบิวตี้ก็คือเป็นวีแกนแล้วก็ no animal testing เด้อดีมากๆเลยนะคะคือหลักๆเขาจะช่วยเรื่องแบบทำให้ผิวสุขภาพดีขึ้นกระจ่างใสขึ้นแล้วก็ริ้วรอยดูหายไป
ประมาณนั้นนะจ๊ะทุกคนขอปรับเก้าอี้ลงหน่อยหนูมุกมันสูงสูงซะเหลือเกินปรับกล้องพูดผิดอ่ะน่าจะประมาณนี้ก็จะเห็นหน้าอิงชัดๆนะคะแล้วก็ขออนุญาตเดี๋ยวผสมลงบนฝ่ามือเลยว้าว 4-5 หยดใช่ไหม 1-2-3-4 อยากให้ทุกคนได้เห็นมากเลยว่ามันแบบมันสวยอะคือแบบมันสวยจริงนะพอเราหยุดอะไรเงี้ยมันค่อนข้างตอนนี้ก็คือไม่โฟกัสแหละไม่โฟกัสโอเคเดี๋ยวค่อยเอามาดูละกันแล้วก็อันนี้เราหยุดบนฝ่ามือนะคะแล้วเราก็จะใช้อย่างนี้เนาะเขาบอกว่าให้ใช้นิ้วมือนะคะทุกคนแล้วก็ค่อยๆทาลงบนผิวหน้าหลีกเลี่ยงบริเวณรอบดวงตานะคะขอดมกินหน่อยเห็นเหมือนเขาผสมไฮยาลูโรนิกด้วยนะถ้าจำไม่ผิดนะคะคือไฮยาลูโรนิกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดังนะถ้าเกิดว่าใครเป็นแบบว่าสายสกินแคร์คิดว่ายังไงก็น่าจะเคยได้รู้จักนะคะซึมไวอยู่นะซึมไวมากอุ้ยรู้สึกใสเลยอะทุกคนหรือว่าเพราะว่าเราทาแบบทาลงไปไม่รู้เหมือนกันนะมันก็เลยรู้สึกว่ามีอะไรที่เข้าไปตรงหน้าเฮ้ยวิงอ่ะอุ้ยทุกคนเราชอบสีผิวแบบนี้มากเลยมันดูสุขภาพดีดูหน้าไม่แห้งอ่ะพื้นฐานนะคะทุกคนอิงก็จะเป็นคนที่ผิวหน้าแห้งมีใครผิวแห้งไหมคะคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคะแล้วก็จะโกยขึ้นไปนี่เขาบอกว่าพวกร่องพวกเนี้ยสำคัญมากเพราะว่าเราจะได้ไม่เหี่ยวย่นนะคะแล้วก็เป็นคนอีโมชันแนลมากตรงนี้ก็จะมีริ้วรอยค่อนข้างง่ายตัวนี้นะคะเต็มไปหมดแล้วก็อย่าลืมลงคอด้วยดื้ออ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูผิวใกล้ๆกันนิดนึงนะคะหลังทาขออภัยที่เสียงเก้าอี้อีอาร์ว่าเนี่ยอิงจะมีปัญหาตรงเนี้ยริ้วรอยเนาะเดี๋ยวเราจะแบบมาถ่ายให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆว่าเคยเราแบบใช้ต่อเนื่องแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะได้รู้กันแต่แบบเฮ้ยทาครั้งแรกเราประทับใจมากเลยอะทุกคนคือมันแบบมันตึบอะที่มันซึมลงไปแล้วผิวเราชุ่มชื้นประมาณนั้นนะคะทุกคนอันเนี้ยก็คือเป็นวิตามินซีทุกคนที่มาจากอะเซโรราเชอรี่อะเซโรราเชอรี่เนี่ยก็คือเป็นวิตามินซีที่ค่อนข้างเข้มข้นมากนะคะหูดิฉันก็เด้งๆเนี่ยก็คือเข้มข้นมากแล้วก็ขออ่านนิดนึงนะคะมาจากฟาร์มนิวทรีไลท์เลยก็คือมีไฟโตนิวเทรียนต่างๆทำให้ริ้วรอยต่างๆอ่ะดูแบบจางลงล่องลึกตรงเนี้ยพวกเนี้ยดูแบบหายไปเลิศมากนะคะคือสรรพคุณอ่ะเยอะมากๆเลยเดี๋ยวอาจจะแบบว่าทิ้งข้อมูลเอาไว้ด้านล่างเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยคือวิตามินซีเขาจะเพิ่มขึ้นถึง2เท่าแล้วก็มีไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะ3ชนิดด้วยกันทั้งไมโครมีเดียมแล้วก็มาโครไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่าเยอะมากๆทุกคนแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระเนาะคือเราอ่ะน่าจะพอรู้อยู่แล้วว่าสรรพคุณของวิตามินซีอ่ะมันดีต่อร่างกายด้วยแล้วก็ดีต่อผิวด้วยแต่นี้กินไม่ได้นะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือจะใช้เมล็ดเชียขาวเนี่ยเป็นส่วนผสมเป็นซุปเปอร์ฟู้ดด้วยค่อนข้างมีประโยชน์มากๆเลยเนาะแล้วก็มีนวัตกรรมต่างๆที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพเพราะว่ามันคือการคั้นสดกับมือเราเมื่อกี้ที่เราเห็นคลิปเนาะก็คือการที่เราฟึดลงไปเลยแล้วก็เป็นวิตามินซีอันนี้เลยนะคะแล้วก็อันเนี้ยก็คือพอเราสามารถที่จะจดไว้ด้วยได้ด้วยนะทุกคนนี่คือเขาใส่ใจน่ารักใส่ใจน่ารักมากสามารถเขียนวันที่ที่เราแบบเริ่มผสมอะค่ะแปะไว้หลังขวดได้เพื่อที่จะได้รู้ถึงความสดใหม่ของวิตามินซีเพราะว่าเวลาวิตามินซีเนี่ยเขาโดนแสงแดดนะคะทุกคนเขาจะมีความเสื่อมสภาพเวลาเราทาไปเรื่อยๆเนี่ยประสิทธิภาพมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแหละส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาก็จะการันตีไว้ประมาณแบบเดือนถึง2เดือนเงี้ยก็ควรที่จะใช้หมดขวดได้แหละเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยประสิทธิภาพมันอาจจะลดลงเนาะเราก็สามารถแปะสติกเกอร์ไปได้เลยว่าเราแปะวันนี้นะเราเริ่มใช้วันนี้นะหมดขวดวันไหนประมาณนั้นน่ารักเนาะใส่ใจผู้บริโภคและเขาบอกว่าไม่ก่อให้เกิดอาการอุดตันนะคะก็คือทดสอบเรื่องเกี่ยวกับการแพ้ต่างๆแล้วเรียบร้อยว่านุ่มนวลและอ่อนโยนต่อผิวเหมาะสำหรับคนที่แพ้ง่ายด้วยอิงเองก็เป็นคนที่แพ้ง่ายเช่นเดียวกันนะคะทุกคนแล้วก็เวลาใช้อะไรที่เป็นคำว่ากรดหรือว่าอะไรเงี้ยจะกลัวมากเพราะว่ากลัวแพ้
กลัวหน้าเหอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือรอดนะคะไม่มีความรู้สึกยิบยับใดๆนะคะสูตรก่อนเนี่ยเขาจะลดเรือนริ้วรอยเนี่ยภายในประมาณ5ประมาณ7วันแต่สูตรใหม่เนี่ยเพียง5วันเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ตรงเนี้ยถ้าเทียบกันก็คือสมมติว่าใช้ครบเดือนนึงและประสิทธิภาพเนี่ยเท่ากับใช้แค่25วันเท่านั้นรุ่นใหม่ก็เลยเวิร์กกว่าพอเขาคูณ2นั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็อันเนี้ยเป็นรูป before after ต่างๆนะคะของคนอื่นนะไม่ใช่อิงนะทุกคนอย่าตกใจและที่ชอบที่สุดนะคะก็คือเขาไม่ทดลองกับสัตว์แล้วก็เป็นวีแกนด้วยมีโลโก้อะไรเงี้ยแปะไว้เลยว่าเป็นวีแกนนะคะประมาณนี้ก็ข้อมูลสั้นๆนะคะเกี่ยวกับโปรดักต์ใหม่ก็คืออิงเรียกสั้นๆว่า VCHA รุ่นใหม่ละกัน ก็เป็นไม่ได้ชื่อทางการของเขาเนาะแต่ว่าเป็นชื่อที่เรารู้สึกว่าเราจดจำได้ง่ายละกันประมาณนี้นะคะเรียบร้อยนะคะกับการรีวิวเซรั่มตอนนี้ตาเริ่มปื้อแล้วค่ะทุกคนก็คือง่วงนั่นเองค่ะทาครีมเสร็จก็คือจะพร้อมนอนมากๆนะคะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยก็เริ่มมีโปรดักต์ใหม่ๆออกมาเนาะถ้าเกิดว่าเฮ้ยใครอยากดูอะไรเป็นพิเศษอย่างนี้ก็จะคอมเมนต์บอกกันได้หรือถ้าเกิดว่าเฮ้ยแล้วตรงนี้เนี่ยต้องใช้ยังไงแบบอยากได้คำปรึกษาก็ยินดีสามารถแอดไลน์มาพูดคุยกันได้นะคะหรือถ้าใคร follow IG จะ direct Instagram มาก็ได้แต่บางทีมันอาจจะแบบไม่เห็นอาจจะตอบช้านิดนึงแต่เดี๋ยวก็เข้าไปตอบถ้าเห็นนะคะทุกคนขอบคุณมากๆนะคะที่ติดตามกันแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปอะไรนะคะทุกคนขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพช่วงนี้ฝนตกนะคะแล้วก็เจอกันค่ะ